ักอย่าผิดนัดตาคอนเฟิร์มว่านัดจริงอย่างมั่นคงตอนนี้กรุงเทพไม่ค่อยหนาวเท่าใดครับก่อนนอนแม่อย่าลืมห่มผ้าหนาๆนะครับแล้วก็กอดพ่อแน่นๆด้วยจะได้แบบเป็นวัดไงครับรักกิเติงหาแม่นะครับไว้เจอกันนะครับเอ้าทำอะไรอยู่อ่ะพี่นัทมือซ้ายถือแปรงมือขวาถือรองเท้าตรงหน้ามีกีวีพี่กำลังเชิดสิงโตอยู่มั้งตุ้งแจตุ้งแจตุ้งแจเรามาทำอะไรเนี่ยมือซ้ายถือตะกร้าผ้ามือขวาถือไม้หนีบแถมตรงนั้นไหนยังมีราวตากผ้าอ๋อวันมาลำวงอยู่ค่ะลำวงลำวงดาวดาวอ้าดาวดาวเดี๋ยวดิวงหนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยมาลำวงกันดาวดาวมาลำวงกันดาวดาวมาลำวงไอหวานเป็นไรวะไอหวานเนี่ยมันโอ้โหคำถามไม่ต้องการคำตอบพี่นัทครับหวานหมายถึงพี่นาเท่อะโอ้ยเฉียวหัวพี่สองคนไม่คิดจะไปเปลี่ยนชื่อบ้างเหรอฮะแล้วน้องหวานไม่คิดจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลพี่แหละครับนี่พี่นาเท่ครับเล่นเพลงเศร้าๆให้หวานฟังหน่อยดิหวานอยากฟังอะเศร้าๆได้เอาเลยเอาเลยฮ่า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 โกเปซิเมซิโกเดี๋ยวๆๆนี่มันเศร้าตรงไหนอะพี่เศร้าลิ้นไงจ๊ะพี่นี่กวนพอกันเลยนะสมแล้วที่อยู่บ้านเดียวกันไม่คิดจะแต่งงานกันบ้างเหรอเนี่ยมารอค่าสินสอดอยู่ว่ะแฮ่ยายหวานนี่พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปซุ้มซิงอะไรกับบ้านนู้นมากนะแล้วทำอะไรกันอยู่เนี่ยมือซ้ายถือกีตาร์มือขวาถือปิกแถมตัวนี้มีหนังสือเพลงด้วยกำลังเคาะกระมังเรียกพี่ส้มจิ้นมากินข้าวอยู่มั้งครับนี่ฉันคนนะยาไม่ใช่นกฟามิงโก้เขาหมายถึงหมาพี่รู้แล้วนี่ยายหวานกินเป็นน้องฉันหรือเปล่าเนี่ยมีเรื่องทีไรไม่เคยเข้าข้างฉันเลยอะฮะนี่ถ้าชอบเข้าข้างบ้านนู้นนักแล้วก็เก็บข้าวของไปอยู่บ้านนู้นเลยป่ะจริงเหรองั้นหวานไปเก็บกระเป๋ากันนะโอ้ยนี่ฝากดูน้องฉันดีๆนะฉันประชดโอ้ยโอ้ยทำเนี่ยซึ้งซ่าพี่โตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะคะตัวเดียวเนี่ย399ครับแต่ถ้าซื้อ2ตัวเนี่ยลดให้780แล้วถ้าพ่อค้าล่ะคะราคาเท่าไหร่ซื้อ2ตัวลดไหมคะพ่อค้ามีไปดูนะครับไม่ได้มีไว้ขายแต่ให้เบอร์ได้นะครับค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรกันล่ะคะจิตครับพี่คะคือว่าหนูถามพี่2คนนี้เขาค่ะไม่ใช่ถามพี่คนแรกน่ะมันแย่ยากตกลงพี่ชื่ออะไรกันล่ะคะชื่อนัทครับนัททั้งสองคนเลยเหรอคะครับแล้วเวลาคนอื่นเรียกนี่ไม่งงกันเหรอคะอ๋อไม่งงหรอกครับเพราะคนนี้ใครๆก็เรียกกันว่านัทหรอชวนคนนี้ใครๆก็เรียกว่านัทเท่ชวนตัวพี่ใครๆก็เรียกกันว่าตัวกินไก่ตะลึ่งตกลงโซนเทียนหอมไม่อยู่โซนไหนเนี่ยสวัสดีจ้าน้องชมจีตจ้าหาร้านเทียนหอมอยู่เหรอจ๊ะเออเดี๋ยวพี่ฉักฉิดจะแนะนำเส้นทางให้จ้ะดีเลยพี่ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เจอเองละจ๊ะเจอร้านเทียนหอมเหรอพี่เจอหัวใจของพี่ฉักฉิดโอ้โหเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างขอเป็นพระเอกหน้าอย่างกับพญาตินี่ฉันว่าพี่เลิกจีบฉันได้แล้วนะอย่างพี่ไม่ใช่สเปคฉันอย่างฉันนี่จะมีแฟนทั้งทีก็ต้องเป็นแบบลูกครึ่งอ่ะโอ้โหนี่พี่ศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเหรอเออพ่อเป็นกระหังแม่เป็นกระสือ
จ๋านัทจ๋าจ๋านัทจ๋าจ๋าจ๋านัทวันนี้ตอนเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าปวดแขนมากเลยอ่ะนัทช่วยไปยกของให้หน่อยเกลียดจริงๆเลยอ่ะคนรู้ทันเนี่ยจริงๆเลยคนรู้ทันไม่รู้ได้ยังไงแล้วก็ใช้เขายกทุกวันนี่ระวังหน่อยไอ้ลูกโป่งงานวัดมันจะมาตีหน้าฉันลูกโป่งงานวัดก็ยังดีกว่าซาลาเปาเซเว่นเป็นแบนอย่างเธอเออซาลาเปาเซเว่นมันก็เขาเรียกว่าพอดีตัวย่ะไม่เหมือนใครบางคนหรอกอุ้ยเดินมาไกลๆนะนึกว่าขโมยลูกนิมิตวัดมาว่ะนี่พี่เธอด่าฉันเหรอสรรเสริญอยู่มั้งอีต้อมไม่จะชื่ออันต้อมอีต้อมอันต้อมอีต้อมอันต้อมอีต้อมนี่เอากางเกงในร้านผมไปสักคนละตัวดีไหมเผื่อจะได้สบายใจมากขึ้นได้ทำไมเก้าๆโอ้ยโอ้คนอะไรเนี่ยขายของได้ทุกเวลาเลยนกจริงๆพี่อ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นใช่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 เนี่ยเอาไปใส่สักตัวดูไหมเนี่ยตัวเนี้ยใส่แล้วหอมนะจริงเหรอ399นี่นี่ร้านเทียนหอมไหนฮัลโหลครับแม่ครับโอ้ยขายของอยู่เป็นไงครับแม่สบายดีป่ะครับโอ้สบายดีคือการแม่โทรมามีอย่างครับเป็นยังต้องไปเยี่ยมน้ำตอนแม่บอกสบายพ่อบอกเห็นมาเยี่ยมเลยครับครับสวัสดีครับดีแล้วพี่แม่ฉันบอกว่าพ่อฉันป่วยอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจใครจะว่าอย่างไรแต่ฉันก็ยังรักแอนใครจะว่าอย่างไรแต่ฉันก็ยังชอบแอนใครจะว่าอย่างไรแต่ฉันก็ยังรักแอนใครจะว่าอย่างไรแต่ฉันก็ยังชอบแอนโอ๊ยหยุดร้องได้แล้วฉันกลัวน้องแอนหูแตกเนี่ยฉันนี่แกมาช่วยแกเพลงไมโครนะแกดันมาร้องเพลงโลโซซะงั้นน่ะนั่นน่ะสิฉันถามหน่อยเถอะนอกจากแกจะร้องเพลงของพี่เสกโลโซแล้วเนี่ยแกยังร้องเพลงของคนอื่นได้อีกมั้ยเอางี้เพลงสากลได้ไหมได้ครับมาทำไมไอ้บ้านนาในตัวน้องไม่ต้องกลับคืนมาเฮ้ยนี่เป็นเพลงสากลตรงไหนเนี่ยอ๋อสากลนครครับสุดยอดนี่พี่นัทพี่จะไปเยี่ยมพ่อพี่เมื่อไหร่อ่ะผมจะได้ไปด้วยอ๋อกะว่าจะไปตอนเซเว่นปิดเซเว่นมันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะพี่ถ้าพี่รอเซเว่นปิดนี่พ่อพี่คงหายป่วยพอดีพี่นัท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 เฮ้ยเอานัทไหนนัทเราหรือนัทเทพเฮ้ยนัทไหนก็ได้ช่วยผมทีผมถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วพี่ศาลมาคุมหรือศาลไฮฟงวะเฮ้ยมันได้ตลกอ่ะเนี่ยกำลังซีเรียสเฮ้ยแล้วก็ทำมีท่าไหนวะที่โดนฟ้องขึ้นศาลน่ะก็ผมไม่กู้เงินสินเชื่อดิไม่ได้ผ่อน3เดือนมาส่งจดหมายมาที่บ้านบอกให้ผมไปขึ้นศาลอ่ะทำไงดีวะพี่นัทขี่มอไซค์ไต่ถังมาไอ้บ้าแกก็เอาเงินไปคืนเขาเซเอาเงินไปคืนจะเอาเงินที่ไหนไปคืนอ่ะจะใช้ไม่มีเลยเออนี่พี่นัทนัทไหนก็ได้ขอตังค์ให้ผมยืมทีเท่าไหร่อ่ะ14,000แกติดคุกไปก็แล้วกันแกไปยืมหมื่นอะไรใครเข้ามาตั้ง14,000ช่วงนี้มีแต่เรื่องจำเป็นแต่จะต้องพาน้องแจไปดูหนังซื้อกระเป๋าตังค์ให้น้องบีเครื่องเล่นดีวีดีให้น้องพลอยซื้อสร้อยให้น้องเกดค่าแปลงเพศน้องพงศักดิ์อีกเย้เก๋อันหลังเนี่ยเราเล่นขำ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 ดิแกจะขำไม่ออกมากิจทำไมแกเป็นคนใช้เงินซื้อสุราอย่างนี้วะไม่อาจใช้เงินแต่ในเรื่องดีๆซะบ้างนี่ฉันจะบอกให้นะถ้าแกเป็นหนี้ในเรื่องที่มันจำเป็นน่ะฉันไม่ว่าแกสักคำเลยนะนี่มันก็จำเป็นคือน้องเขาอยากได้อะผมก็เลยตามใจเขาไม่งั้นเขาบอกผมจนนะดิแล้วที่จริงแกรวยหรือจนจนไงน่ะเห็นไหมนี่ประกิตเวลาแกจะใช้เงินนะแกก็รู้จักใช้เงินให้มันพอเหมาะพอตัวกับฐานะของแกบ้างนี่พูดลักษณะนี้
ไม่ให้ยืมชัวร์ใจร้ายใจดำโอ้โหแซ่บนี่จะเอาตังค์ให้ฉันไปยืมใช้หนี้ใช่ไหมเนี่ยเปล่าพอดีจะหยิบรูปพี่เสกขึ้นมาดูอ่ะเสกแก้วไม่นัดไม่ให้ใจร้ายไอ้บ้าจะขำดิไอ้บ้าเออพี่จะเยี่ยมพ่อพี่หรือเปล่าแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อฉันน่ะเขาทิ้งแม่ฉันกับฉันไปตั้งแต่ฉันยังเด็กอ่ะแล้วตอนแม่ฉันไม่สบายนะไม่เห็นเขามาดูดำดูดีแม่ฉันเลยทำไมต้องเยี่ยมเขาด้วยวะแต่พี่ต้องหัวใจมันปุ๊บปั๊บก็ไปเลยนะสมัยเรียนผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันไม่ว่างไปเยี่ยมแม่มันเลยอ่ะแล้ววันถัดมาแม่มันก็เสียโดยไม่ได้ล่ำลาเลยนะผมว่าพี่ไปเยี่ยมพ่อพี่หน่อยดีไหมแกไม่เข้าใจใช่ลอยนัดใครจะว่ายังไงแต่ฉันก็ยังรักแอนใครจะว่าเองคิดดูสิว่าไอ้นุ้ยจะมีใครมีความสุขสบายเท่าไอ้สมชายไม่มีอีกแล้วบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อแถมยังมีมือหาเห็บอีกนี่ว่างๆพี่ก็ให้สมชายมันหาเห็บให้พี่บ้างดิกำลังคันอยู่พอดีเลยทุยแหมเคลิ้มเชียวแล้วเคลิ้มเชียวแล้วพอหาเห็บให้ละเคลิ้มเชียวแล้วจะหลับจะหลับอย่าหลับนะตื่นเมื่อไหร่แล้วเจอกันที่วัดวัดไหนล่ะก็ที่วัดวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีกำลังกล่อมหมาจ้ะบอกแล้วอย่าเรียกลูกว่าหมาให้เรียกว่าสมชายนี่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 มานี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะใช่เป็นหมาด้านที่สมชายแข่งไว้เลยไอ้หมาตอนนี้โตมาแล้วขอให้เป็นตุ๊ดจะไปท่าไหนดูสิเด็กสมัยนี้ใช้ไม่ได้เลยแต่งตัวเว้าหน้าโชว์หลังมีหน้าละคดีข่มขืนมาถึงได้เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันถ้าเป็นลูกศิษย์ฉันจะตีให้ขาลายเลยโอ้ยพี่สมศรีไม่ต้องไปออกแรงตีให้เหนื่อยหรอกรอให้มันแก่ถ้าพี่สมศรีเดี๋ยวขามันก็ลายเองแหละ เอ็งพูดดีว่ะตาหลายเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะก็แม่เครื่องเนี่ยนะสวัสดีครับลุงนุ้ยสวัสดีครับลุงสมหมายสวัสดีครับอาจารย์ป้าสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ป้าดูสวยเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้ยจริงเหรอแหมนี่เมื่อเช้าป้าดูกระจกก็เอะใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่นึกว่าจะจริงกระจกบานไหนวะจะไปทุบมันทิ้งหรือเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแค่ไม่อยู่สุขพี่เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นัทไอ้นัทเฮ้ยเดี๋ยวมาดิมาดิคุยกันก่อนสิวะเป็นไงวะได้ข่าวว่าพ่อไม่สบายเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยไม่ต้องงงไอ้แสงมันมาบอกตั้งแต่เช้าแล้วล่ะอย่าลืมสิวะวัยเองกับข้านะมาจากอุดรมาอยู่กรุงเทพด้วยกันยังไงมันก็เหมือนลุงเหมือนหลานละเว้ยมีอะไรก็ต้องบอกกล่าวเล่าสิบกันบ้างสิไปเยี่ยมพ่อบ้างหรือยังอ่ะยังครับลุงฉันละเบื่อเด็กสมัยนี้พ่อแม่ป่วยแทนที่จะรีบไปเยี่ยมกลับมาเดินเอ้อละเหยลอยชายถ้าพ่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกพี่สมศรีแกก็พูดถูกนะโว้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาอยากจะให้ลูกไปเยี่ยมไปดูใจกันทั้งนั้นแหละนี่
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพ่อฉันเนี่ยป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลไปตั้ง5วันแล้วกว่าฉันจะได้ไปเยี่ยมพอฉันไปถึงเท่านั้นแหละพ่อแกจับแขนฉันเนี่ยมือสั่นดิ๊กโอ้แกคงตื่นตันใจที่แกไปเยี่ยมน่ะเปล่าฉันเหยียบสายออกซิเจนพ่อเกือบตายเฮ้ยรู้เด็กอะไรก็ไม่รู้เอ้าลูกใครมานี่เสี่ยเม้งหนูที่เสี่ยมาส่งไม่ได้แปลว่าเสี่ยจะมาลวนลามหนูได้นะโอ้ยจะเล่นตัวถึงไหนวะฮะฉันสาขับรถไปส่งทั้งวันทั้งวันเนี่ยข้าน้ำมันที่เขาไปคิดจับนิดจับหน่อยเนี่ยไม่ได้ไงไอ้บ้ากามไอ้บ้ากามขับไปเลยใจเย็นครับเสี่ยใจเย็นครับมีอะไรพูดจากันดีๆก็ได้ครับมายุ่งกับชาวบ้านทำไมนายจืดผมไม่อยากจะยุ่งหรอกครับแต่ว่าไม่อยากให้ใครทะเลาะกันนะครับเสี่ยช่วยตบหน่อยนี่นาอ๋อเป็นผัวมันเหรอใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับเป็นแค่เพื่อนน้ำมาสอนเลยเดี๋ยวว่าออกไปมาเลย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 อันนี้เปียกไอ้ชั่วเหรอไอ้ชั่วเหรอไอ้ชั่วเหรอฮะข้าด่ามึงฮะข้าด่าใช่ไหม